สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วก็ล็อกเอ็นพีทั้งหมดทุกคนนะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับฮีโร่คาร์ดลำดับที่12นะครับเฟลินะรายละเอียดที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็เป็นเบสิกนะครับเป็นพื้นฐานจริงๆนะสำหรับผู้เล่นที่ชอบเล่นออโต้แอคแท็กนะด้วยการโจมตีปกติหรือใช้นอร์มอลแอคแท็กนั่นเองนะครับรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะลำดับแรกนะเรามาดูสกิลที่ใช้งานในสายการโจมตีปกติหรือ Normal Attack มันก่อนเลยนะสกิลที่จะใช้งานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5สกิลหลักด้วยกันนะครับตามที่ขึ้นอยู่นี้นะสกิลหลักที่สำคัญของสาย Normal Attack หรือการโจมตีปกตินั่นก็คือตัวเมนสกิลของเฟลลิ่งนั่นเองซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะสนับสนุนการโจมตีปกติเป็นหลักนะครับนั่นก็คือว่าที่ระดับเลเวล1เนี่ยมันจะโจมตีปกติ4ครั้งนะและครั้งถัดไปหรือครั้งที่5เนี่ยมันจะสามารถโจมตีทะลุร่างกายเป้าหมายตัวที่1ไปยังตัวที่2ได้นะครับและนอกจากนั้นถ้าระดับเลเวลของเมนสกิลสูงสุดแล้วเนี่ยการโจมตีทะลุร่างกายเป้าหมายลำดับที่1ไปลำดับที่2เนี่ยมันจะสร้างความเสียหาย2ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของการเพิ่มระดับเลเวลของเมนสกิลก็จำเป็นจะต้องใช้รูนของอาชีพเซริทั้ง6รูนนะครับซึ่งคุณสมบัติทั้ง6รูนนี้จำเป็นจะต้องมีเถาที่2นะเมื่อได้เถาที่2เรียบร้อยแล้วก็นำมาใช้งานนะครับตัวระดับของเมนสกิลก็จะสามารถอัพระดับเลเวลของตัวมันเองได้ระดับเลเวลสูงสุดที่เลเวล7นั่นเองสกิลต่อมาของเฟลินะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความสามารถให้กับอาชีพตัวมันเองนั่นเองนะโดยคุณสมบัตินี้นะครับเมื่อเราใช้งานแล้วมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีของเฟลินั้นเป็นธาตุหนาและนอกจากนี้ก็จะเพิ่มโบนัสการสร้างความเสียหายปกติให้กับเฟลิเพิ่มขึ้นสูงถึง 30% ด้วยกันนะทำให้ตัวเฟลินั้นสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายได้นะครับสกิลลำดับต่อมานะครับซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟที่ไว้เพิ่มความสามารถของเฟลินั่นเองนะครับคุณสมบัติของมันที่จำเป็นนะก็คือว่ามันจะเพิ่ม 30% ของจอกก่อทางกายภาพและก็เพิ่ม 50% ของคริติคอลนั่นเองนะครับรวมถึงอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเฟลิใช้สกิลแล้วจะสามารถโจมตีจอกทะลุร่างกายศัตรูได้จำนวน5ครั้งนั่นเองนะครับการเจาะทะลุร่างกายนี้ก็ตามที่เคยอธิบายไว้ในตอนของเมนสกิลนะก็คือว่ามันจะโจมตีทะลุร่างกายเป้าหมายลำดับที่1ไปยังลำดับที่2นั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะคุณสมบัติของมันก็สำคัญเช่นกันนะครับนั่นก็คือว่าทุกการเสีย HP 1% ของศัตรูนั้นมันจะทำให้เซลิปนั้นเพิ่มการสร้างความเสียหาย 2% ด้วยกันนะครับนั่นก็คือว่าจะทำให้เซลิปโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือว่ามันจะทำการฟื้นฟู HP ให้กับเซลิปอัตโนมัตินะครับเมื่อศัตรูตายนะโดยจะคิดจากค่า HP คงเหลือของศัตรูคูณ 50% นั่นเองนะมาถึงสกิลสุดท้ายของสายการโจมตีปกติหรือ Normal Attack นะนั่นก็คือตัวของสกิลนี้นั่นเองซึ่งเป็นสกิลพาสซีฟนะครับคุณสมบัติของมันนั้นก็จะทำการเพิ่ม 50% ของพลังโจมตีธาตุน้ำให้กับเซลิและก็เพิ่ม 50% ของ Max HP ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะมันก็จะทำการแปลงค่า HP ของเซลิเป็น HP นะครับเมื่อเฟลิใกล้เสียชีวิตนั่นเองนะ
แล้วก็จะเป็นอมตะชั่วขณะหนึ่งด้วยนะครับสำหรับการแนะนำข้อมูลของสกิลที่ใช้ในการโจมตีปกติของอาชีพเฟลิกนั้นนะครับก็หวังว่าสกิลเหล่านี้นะครับน่าจะมีส่วนช่วยให้กับผู้เล่นเริ่มต้นหรือผู้เล่นระดับกลางนะที่ยังไม่มีของสวมใส่ที่เป็นระดับสูงในตัวนะครับก็จะสามารถช่วยในการฟาร์มในการเก็บเลเวลในการลงดันได้เป็นอย่างดีนะสุดท้ายนะผมก็ขอแนะนำไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นระดับเริ่มต้นหรือผู้เล่นระดับกลางจำเป็นต้องมีนะเพื่อใช้เพิ่มการสร้างความเสียหายหรือ damage นะครับในการโจมตีศัตรูนั่นเองนะนั่นก็คือไอเทมชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องประดับนั่นเองนะคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับมันก็จะทำให้มีโอกาสเพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับสูงถึง 100% ด้วยนะก็ลองไปหามาใส่กันดูนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณในการติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ